สวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมนะ Winter Survival นะฮะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับใช่แล้วก็ตามชื่อเกมเลยก็คือเราต้องเอาชีวิตรอดในพื้นที่เขตหนาวนะ Winter Survival นี่ก็คือในหน้าหนาวนั่นเองครับแล้วก็นี่ก็คือตัวเรามาตัวเปล่าเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเกมที่เรียกได้ว่านะครับคล้ายๆกับถ้าเกิดให้ผมพูดแล้วก็คล้ายๆกับ Green Hill มากกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2โหมดให้เราเล่นนะก็คือเป็นโหมดสตอรี่ก็คือโหมดเนื้อเรื่องกับโหมดแซนด์บ็อกซ์ก็คือโหมดอิสระนะแล้วก็ตอนนี้ผมเล่นโหมดอิสระอยู่นะเพราะว่าโหมดสตอรี่เนี่ยมันจะเป็นแอคๆไปนะครับก็คือจะมีคนมายืนมานะมายืนกอดอกนะครับแล้วก็ทำท่าเชิดๆอันนั้นมันแอคคนละแอคโหพี่10บาทก็เล่นเหรอนิ่งๆซึ่งคือโหมดสตอรี่เนี่ยก็คือจะมีแอค1 2 3 4นะครับประมาณ4แอคได้มั้งแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือตัวเกมเนี่ยยังมีแค่1แอคครับแล้วก็จะมาอีกทีในอนาคตเนี่ยซึ่งก็เหมือนกับ Green Hill นะคือมันจะค่อยๆปล่อยโหมดสตอรี่มานะครับซึ่งผมแบบว่างั้นเราไปเทสการใช้ชีวิตในโหมดแซนด์บ็อกซ์ก่อนละกันก็คือโหมดอิสระนะเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นโหมดสตอรี่แบบทีเดียวเลยละกันตอนที่มันปล่อยมาครบแล้วนะตอนนี้ก็จัดไปครับซอยเวลแบบหนาวๆแล้วก็อ๋อมีของแถมมาให้ด้วยตอนเริ่มต้นอันนี้มูนชายนะครับเก็บไปแล้วก็สแครปฟาบิกกับหนังแล้วก็อะไรวะเนี่ยเหรียญดอลลาร์คอยให้กลัวไปทำอะไรเนี่ยจะให้กลัวไปปาใส่วัวหมาอะไรแบบว่าบอกไปเดี๋ยวนี้นะใช่ครับแล้วก็คลิปนี้เรามีศัตรูเนี่ยก็คือเป็นหมาป่านะกับหมีเนื้อเรื่องคร่าวๆของเกมคลิปนี้ก็คือเราเนี่ยมาเที่ยวกับเพื่อนนะแล้วก็ได้โดนหมีเนี่ยไล่แล้วก็วงแตกครับแล้วก็เราก็ดันมาติดอยู่ในป่าคนเดียวแบบเงาๆโดยที่เพื่อนกูอยู่ไหนแล้วกูวัวหาเพื่อนไม่ติดด้วยผมว่าฮัลโหลตายยังฮัลโหลไม่มีเสียงตอบรับใช่เราก็เลยต้องมาใช้ชีวิต survival แบบคนเดียวเหงาๆแล้วก็แป๊บนึงนะผมเล่นโหมด tutorial มาแล้วนะเป็นการเทสนิดหน่อยแล้วด้วยก็พอจะรู้เรื่องพอประมาณแบบนิดนึงนะครับผมก็พอรู้มาว่าเกมนี้เราสามารถที่จะสร้างบ้านได้ด้วยนะครับสร้างบ้านนะแบบ Green Hill ได้เลยนะก็คือแบบเป็นหลังแหละก็คือต่อมาทีละชิ้นเนี่ยก็มีน้ำให้ดื่มด้วยแล้วก็อันนี้เนี่ยเราสามารถดื่มน้ำได้แต่ว่าไอ้นี่มันเป็นรู้สึกว่าเป็นน้ำพุร้อนนะมันไม่ใช่น้ำสะอาดมันเป็นน้ำที่เกิดจากกรรมฉันเนี่ยแดกไปรับรองเตยนี่แล้วก็เหมือนจะมีนั่นแหละเป็นพื้นที่แปลกๆด้วยนั่นแหละน่าจะมีของให้เราฟาร์มป่าปลายนั่นแหละนั่นแหละดูดิมันมีแบบเป็นสะพานขาดๆให้กูจุกเลยนะแบบว่าโอ้ได้อยากจะไปหาของดีๆไหมล่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นทางลาบลื่นหรอกนะต้องปีเปิดอย่างนั้นแหละได้ครับพี่มาเลยจัดมาเลยแล้วก็ฝั่งนู้นก็เหมือนจะเห็นซากเรือป่ะนั่นแหละไม่น่าใช่แล้วก็ใช่เรามีแค่ sanity ด้วยนะครับคืออากาศประสาทหลอน อากาศประสาทหลอนเนี่ยผมไปลองเทสดูนิดหน่อยแล้วก็คือถ้าเกิดเราแบบว่ามันมีท่อนไม้ให้เราข้ามใช่ป่ะเช่นตรงเนี้ยผมเคยลองไปเทสเล่นในโหมด tutorial อ่ะก็คือเนี่ยมันจะเป็นขอนไม้อยู่2อันแล้วถ้าเกิดอากาศประสาทหลอนเรามันเต็ม 100% เนี่ยนี่ไงเต็ม100ปุ๊บอ่ะแล้วเราข้ามท่อนไม้ที่เกิดจากภาพหลอนน่ะสนุกอ่ะแล้วก็ล่วงลงไปมันจะมีด้วยนะมันจะมีหลอกด้วยมีหลอกตั้งแต่ยันแบบว่าม้าป่าหลอนอะไรเงี้ยเช่นไอ้ตัวเนี้ยอาจจะเป็นความหลอนความคิดของเราก็ได้แบบเฮ้ยนั่นมันหมาป่าจริงหรือปลอมวะอย่างนั้นแหละมันคืออาการประสาทแดกดีๆนั่นเองแต่ว่าเราไปฟาร์มของกันละกันตรงนู้นอุ้ยเริ่มมาป่าชุมเลยตอนนี้ผมต้องหาหอกก่อนนะครับอีกแป๊บนึงนะมันครับของได้ใช่เปล่าตอนแบบทูตเรียลอ่ะครับได้แต่ขวานวะครับส่วนตอนนี้ก็ครับได้แต่เต็นท์ไอเนี่ยแคมป์ไฟกับขวานรู้สึกว่าเราน่าจะต้องใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเรียนรู้แบบว่าโอ้เราเริ่มปลุกแววอ่ะเริ่มบรรลุว่าเราสามารถครับหอกได้อย่างนั้นน่ะตอนนี้คือแบบโอ้ไม่รู้หอกคืออะไรเหมือนมึงเพิ่งจะอายุแค่ขวบนึงแล้วแบบว่าโอ้มีเราเกิดมาบนโลกเหรอแล้วหอกคืออะไรโอ้มันแค่นี้เองต้องเรียนรู้ก่อนประมาณนั้นนะใช้ชีวิตอย่างอนาถาเหลือเกินแต่ว่าไปครับเราจะไปพร้อมกันนะไปพร้อมกันนี่คือเดินหน้าเลยปราบตายพร้อมกันนี่แหละมาไงมีของอะไรแอลกอฮอล์อ่ะเก็บไปก็อันนี้ก็เหรียญอีกแล้วแล้วก็อันนี้เป็นจานไม้แล้วก็มีบุหรี่ด้วยมีบุหรี่ด้วยนะแล้วก็ตะปูไอ้ตะปูนี่น่าใช้ในการทำแบบว่าไม้เบสบอลตอกตะปูแล้วแบบว่ากูไม่ใช่หอกแล้วกูเป็นไอแอมแกนแมนเนี่ยแล้วก็เปรี้ยฮะฟาร์มไปกันแล้วก็ไอ้นี่ขอปีนไปดูหน่อยแล้วก็ด้านล่างมุมซ้ายคือหลอดการมองเห็นของสตรูนะถ้าเกิดเราย่องเนี่ยมันก็จะมองเห็นน้อยลง
ยิ่งไปย่องในพุ่มหญ้ามันก็จะไม่เห็นเลยนะเป็นรูปลูกตาแล้วก็รูปแอปเปิ้ลน่ะก็คือหลอดอาหารแล้วก็หลอดน้ำนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็หลอดอุณหภูมิตอนนี้ลบอยู่ที่6.8 องศาก็ถือว่าหนาวแหละแต่ว่ายังไหวอยู่โอ้ไม่เจ็บไม่เจ็บนั่นเสียงอะไรวะร้องแวกแบบแวกแล้วก็จุกได้ด้วยจังหวะนี่ไงเอาไว้หลบแบบฟรีสเต็ปอ่ะหรือว่าแบบว่าบริกแดนซ์อ่ะก็ผมว่าเจอคนเต้นเพลงดิสโก้ด้วยกันอ่ะเราก็ได้เต้นได้นะทุยเอาไว้โยกหลบมาป่าตอนมันพุ่งมาเด็กอ่ะนะเนี่ย EW 2ครั้งกดย้ำๆไปบอกเลยมาไอ้จังหวะนี้เราใช้หลักการเกมเซกิโร่เดี๋ยวๆแม่งมาแล้วมันบอกอะไรได้อยากเทสเลยเดี๋ยวก่อนกูจะเทสก็ต่อเมื่อกูมีอาวุธตอนนี้กูยังไม่มีเขาไปแอบกดนี่ไงในพุ่มหญ้าเนี่ยแล้วมันจะเป็นแบบมันมองไม่เห็นหมาป่ามีจมูกหรือเปล่ามันมีจมูกเอาไว้ประดับบนเบ้าหน้าหรือไงก็ไม่รู้แต่ก็ดีเลยถ้าเกิดมันไม่เห็นเนี่ยแล้วก็อันนี้ด้วยเก็บไปเป็นเห็ดเก็บไปก่อนเนี่ยผมว่าอยากจะเช็คข้างบนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยหาพื้นที่สร้างบ้านนะครับผมว่าจะสร้างไว้บนภูเขานี่แหละประมาณแถวๆเนี่ยเฮ้ยเฉยไอ้เวนอยู่ข้างหน้าเลยว้ายลังหมาเลยไงวะโอ้ยเฮ้ยมีกล้องด้วยตรงนี้มีกล้องแต่เดียวโอ้ยเริ่มบักกูโดนแดกแล้วเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้นุ่นๆๆอย่างงี้ไม่ดีโอ้นุ่นๆๆอย่างงี้สงสัยเป็นเชี่ยเข้าไปในลังเลยอ๋อหอบแดกนั่นแหละมีอาการหอบแดกเดี๋ยวก่อนว้ายมันล่าแล้วจังหวะนี้แล้วก็มึงมันเก็บก้อนหิมะได้นี่ปลาโลปลาโลเออโอ้โหแล้วลองดูมือผมดินิ้วกูแหกหมดแล้วอ่ะมันเอาเล็บกูไปแดกอ่ะบางนั่นโอ้โหมือถลอกพับโอ้ยเวเด้อเดี๋ยวเอาก้อนหิมะมาแดกผมจะปาทิ้งไงลืมนั่นไงบอกโอ้ยตัวนี้จี๊ดไปถึงสมองเลยมันเกิดสถานะอะไรหรือเปล่านี่ไงอาการเย็นหัวมันว่าเย็นภายในเวลี่คูเฉยเลยเอาละเผลอเด็กไปเป็นไงรู้เรื่องแล้วตะเกียบตรงนั้นมันมีกล่องแล้วก็มีนิดๆหน่อยๆด้วยไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าตอนนี้เราทำแคมป์ไฟก่อนนะแคมป์ไฟเดี๋ยวฟาร์มก่อนนะเชี่ยเอ้ยเข้าไปเลย แล้วโดนเด็กไงเกือบไม่รอดอุ๊ยข้างบนมีนี่ว่าไอเนี้ยมันขึ้นไปได้ไปดูข้างบนก่อนก็ได้นี่ไงมีทางอยู่ตรงนี้ปีนได้เนอะนี่มันปีนได้มันปีนแบบว่ามีท่าแอนิเมชันเนี่ยก็ตอนที่ว่ามันมีพุ่มไม้อ่ะมันมีแบบหญ้ารกๆอ่ะนิดนึงอ่ะนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวอร่อยขึ้นมาแดกกูไม่ได้ละสิว้ายยืนเง่งๆไปนะเนี่ยนะตรงนี้ขึ้นไงอ่ะขึ้นไงวะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อนี่ไงนี่เฮ้ยไม่ต้องลงล่างโคตรเสียวขาไอ้จังหวะนี้มันแบบกูจะอ้อมไปเด็กมึงเดี๋ยวนี้แหละมึงรอก่อนนะอย่างนั้นแหละจังหวะนี้ผมมันอ้อมไปแล้วยังไงปีนได้ตรงนี้แทรกไปดูดิมือโอ้ยโดนแทะอร่อยเลยหลอกปอกเปลือกมันแล้วเนี่ยนะผมปีนมาทำอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้มันโผล่มาไอ้ตรงที่ผมโดนลุมสกรัมนี่ว่าอ้าวแล้วไม่ได้ปีนขึ้นเครื่องบนหรอกเหรออ้าวสักเงินโอ้แล้วหมาป่าเยอะไปไหนวะเดี๋ยวรอกูเจอหอกก่อนนะฮึกูเจอมาเด็กตอนนี้ลบ10องศาแล้ววะโอ้โหยังหนาวแล้วแล้วเริ่มหิวน้ำหิวข้าวด้วยผมยังไม่เจออะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยไอ้จังหวะเนี่ยยังไม่เจอแม้แต่นิสตอนนี้เรามีแบตเตอรี่อยู่อาหารป๋องอันนี้ก็เป็นกระป๋องเปล่าที่แม่งเป็นรูสนิมเกาะเป็นชาติแล้วมั้งเนี่ยมันอยู่มาเป็นชาติแล้วอะคิดว่านะเอ้ยไม่ใช่ไอ้นี่มันคนละที่คนละที่กับที่ผมโดนหมาไล่ไอ้นี่มันปลูไหนก็ไม่รู้เลวอะนะฟาร์มก่อนแล้วก็นี่ไงฝับเรื่อยๆเนี่ยพอฝับเรื่อยๆมันบอกว่า sleeping in the wild เนี่ยแล้วก็มันเหมือนจะปลดล็อกนี่ไงแล้วก็พอเราเก็บฟาร์มไปเนี่ยมันจะปลดล็อกสูตรในการคราฟนี่ไงเป็นการทำเตียงได้ด้วยแล้วก็ผ้าเป็นดีดแล้วก็เฟือกแล้วก็เชือกแล้วก็ไฟเบอร์นี่ไงตอนนี้ปลดล็อกสูตรมาเลเวล2นะครับมีทั้งหมดกี่สูตรวะเนี่ยก็น่าจะหลายอยู่มั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันต้องหาทางให้ตัวเองอบอุ่นกินก่อนนี่ไงตรงนี้มีกล้องตรงนั้นไงที่โดนสกรัม
ฝูงหมาเพียบเลยกูจะลงไปเอาไงกองดีเนี่ยให้ตายเถอะอุ้ยถ้าเกิดผมเอาตัวไอ้กล่องนั้นได้มันน่าจะมีของป่ะแถวนี้มันก็เดินไม่มีพุ่มซะด้วยดีจะโยนล่อได้ป่ะเก็บก้อนมันบอกมันไม่มีป่ะก้อนหิมะตรงนี้ละตรงนี้เก็บไม่ได้โถเอ้ยแล้วก็ตอนนี้น้ำแข็งเกาะหน้าแล้วเลือดลดลงไปโอ้ยเยอะๆแป๊บนึงผมต้องแคมไฟคราฟติ้งนี่ไงปลดล็อกมาของครับเข็มไฟตัวนี้ขาดหินไอเนี้ยหินใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่ทินเดอร์คือไอ้นี่แล้วเดี๋ยวนี้ผมฟาร์มไม่ได้เปลือกไม้เนี่ยโอ้ยแล้วตอนนี้เลือดลดพวกมันหนาวนี่แหละมันไม่ใช่อะไรหรอกอ๋อใช่แล้วก็ถ้าเกิดมันหนาวเนี่ยเราไปตรงนี้ก็ได้ตรงบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยเพื่อคลายหนาวได้เฮ้ยมันอยู่ฝั่งนู้นอุ้ยแล้วเลือดลดเรื่อยๆแล้วอ่ะไม่นะเพิ่งมาได้แค่10นาทีเองอ่ะจะตายแล้วโอ้ต้องกลับก่อนแล้วมาทางไหนกลับทางนั้นก่อนเดี๋ยวการหาของค่อยว่ากันผมว่าเดี๋ยวผมว่าต้องไปสร้างบ้านแถวๆนั้นก่อนนะออกมาไกลมากยังไม่ได้อ่ะของเรายังไม่ส่งพลังที่จะใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเลือดเหลือ2หลอดแล้วอุ้ยแล้วหมาก็เง่งๆอยู่นั่นไงบ่อน้ำพุโอ้ลงตรงนี้ไม่ได้แน่ตรงได้อยู่ตรงนี้เออแล้วก็ตรงได้ป่ะขึ้นมาไหมอุณหภูมิลบ 4.2 ยังไม่ได้เว้ยเลยแป๊บนึงแล้วก็มันมีการเสื้อผ้าเปียกด้วยอ่ะถอดก่อนเราก็ลงไปแช่เดี๋ยวหมาไอ้หมาวินว้ายเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวร้อนจนห้อยไข่ตองแต่งอยู่เนี่ยหูไม่จะมาเด็กหูเลือดเหมือนจะไม่เพิ่มวะครับมันเหมือนจะยิ่งหนากว่าเดิมด้วยวิลัยเอ๊ะคือโหมดฝึกสอนเนี่ยเราสามารถไปเขาเรียกว่าให้ความอบอุ่นได้ตรงแถวๆน้ำพุร้อนเนี่ยแต่นี่เหมือนมันไม่ช่วยวะและนี่ก็รางรถไฟเว้ยไอตัวนี้มาแล้วโอ้โหเชี่ยแล้วเดี๋ยวแป๊บนี้ผมจะไอนี่ Tinder อ้าวครับไอตรงนี้ได้นี่ว่ามันเลือกได้ว่าจะครับกับเปลือกไม้หรือว่าไอนี่เชี่ยดีไงกูได้แล้วแล้วก็ใส่ไม้เอาไม้มีอยู่แล้วจุดอุ้ยเชี่ยกูขอพิงไฟดีๆเงียบๆก็ไม่อุ้ยมันจะเห็นแล้วไม่ประกาศไปเลยขอพิงไฟเงียบๆสบายๆไม่ได้เหรอแล้วก็อุ้ยนั่นเจอหมู่บ้านเดี๋ยวขอใช้ยาก่อนยานี่เอาไว้เลข3แล้วกดใช้ฮิลลิ่งพันธการบาดเจ็บจากการหนาวกูงงแต่ก็ได้ก็โอเคแล้วมันไม่มีครับอาวุธเลยดีขวานมันก็ครับได้แต่ต้องการหินกับเชือกแล้วก็ครับได้แต่ว่าหินนี่ไงครับมาได้แล้วแต่ขาดหินแหวบแล้วก็อันนี้ small torchใช่ไฟท็อตเนี่ยใช้ไล่ได้ด้วยนะไล่หมาป่าซึ่งกูมีอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่แล้วด้วยอีก3อันเนี่ยเยี่ยมเอามาเพื่อเลข2เนี่ยถือไว้ก่อนไว้ใช้ไล่ได้ด้วยเดี๋ยวก็หิมะไม่ครับป่าทิ้งไปเลยผมว่าเดี๋ยวไปตรงหมู่บ้านก่อนละกันไหนก็เจอแล้วหมู่บ้านไอ้ตรงกล่องนั้นผมเอาไปผมว่าผมเข้าไปโดนมันเด็กตายกันพอดีครับไม่น่ารอดอ่ะเพราะงั้นไปตรงที่คนไปได้ก่อนละกันนี่ไงโอ้หมู่บ้านหลังเบลเริ่มเลยให้เราฟับโอ้เชียดอีพวกหมาเวนี่คือเฮ้ยมันเดินกันทั่วเลยวะเนี่ยกูอยู่ในรังหมาเลยมีมันเกลื่อนเลยไอ้ตะกี้มันมาร์คผมอยู่หรือเปล่าให้พี่เดินทางสะดวกเถอะไอ้สองอย่างน้อยๆอ่ะก็ขออาวุธหอกสักชิ้นหนึ่งอ่ะหอกร้ายๆแล้วก็เอ้ยล็อกปิกกับอันนี้เศษเหล็กอันนี้ก็เก็บไปไม่รู้แหละว่าจะทำอะไรแล้วก็อันนี้ด้วยตะปูแต่ว่าเก็บไว้ก่อนน่าจะได้ใช้งานได้อันนี้เก้าอี้ทำอะไรไม่ได้โอเคเอ้ยตรงนี้ก็อันนี้ก็เทรดน่าจะเป็นเส้นได้อันนี้ก็ไฟเบอร์
ไม้ต้นไม้เก็บเอาไว้ทำฟืนต้นไม้แจกฟรีก็มีก็เอาแต่พวกตอนนี้ทำขวานยังไม่ได้เลยได้ไรมาก็เอามาเอามาเลยเออเก็บไว้ก่อนรวบรวมไว้แล้วก็นี่เหมือนจะข้ามไปได้ไม่ใช่ไม้หลอกเนอะไม่ใช่ไม้หลอกไม่ใช่ไม้หลอกมันมีด้วยนะกรณีไม้หลอกอ่ะโคตรหินซวยแล้วก็ไอ้นี่เหมือนจะเข้าไปหลบได้ด้วยน้ำแข็งเกาะจออีกเร็วแล้วก็กด F ใช้ไฟฉายได้ยังไงแต่ว่าไฟฉายมันมีวันหมดนะเพราะงั้นเลยต้องหาอันนี้เฮ้ยแล้วก็เป็นเดทเอ้ยเนี่ยของดีเอ้ยตรงนี้มันเหมือนแอบๆเว้ยอันนี้วอดก้าเออดื่มวอดก้าเฮ้ยแต่น้ำเราไม่ค่อยหิวเฮ้ยแต่ว่าวอดก้ามันคลายหนาวได้ใช่เปล่านั่นเนี่ยบวกอุณหภูมิมา10แต่ว่าลบเลือดไป4บวกหลอดน้ํา5มันต้องจัดแล้วจังหวะนี้ร้อนร้อนเนี่ยวอดก้าอะไรวะร้อนร้อนเนี่ยก็นี่เก็บไปอันนี้ก็เปิดเกะได้ด้วยนี่ไงทีละเกะเลยแล้วก็เจอ turning solution so cool หนาวอีกแล้วเหรอเฮ้ยตรงนี้เปิดได้แป๊บนึงแล้วก็อันนี้กาวอันนี้ก็เก็บไป scrap อันนี้ขวดเปล่าเศษเหล็กก็ไม่รู้ใช้ทำอะไรนะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ผมว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเราทำแคมป์ไฟตรงนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าทำได้ผมอยู่ตรงนี้ไปก่อนดีกว่ามันรู้สึกปลดไฟแปลกๆว่ะแล้วก็ทำเตียงได้ด้วยแล้วก็แต่ว่าขาดไอ้เนี่ยขาดไอ้ตัวฝ้ายนิดหน่อยไอ้ตัวที่เราเก็บมามันเป็นเชือกอ่ะนะทำไฟมาก็ไม่ได้อันนี้เปิดอ้าวเปิดไม่ได้เชี่ยเอ้ยมันทางมันออกไปไม่ได้อ๋อมันต้องเข้ามาจากทางนั้นแหละเป็นทางลับเพื่อมาเอาของเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ปีนได้เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมันต้องมีของเอฟแล้วตรงนี้อะไรอะเมทัลสปริงอุ้ยแม่งมาปลายตรงนั้นเลยแล้วก็กล้องฮันเน่ของลึกลับเชียวนะโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงล็อกปิ๊กเดี๋ยวถ้าจะยาวกูจะหนาวตายละขอก่อนพิงไฟอ่ะเดี๋ยวเสียงหมาป่ามันอยู่ทางขวาเนี่ยโอ้แล้วพื้นที่สงบไปพี่สักที่นึงเหอะเอาตรงนี้ก่อนก็ได้แอดตรงนี้ก่อนแล้วเมฆหมาป่าเออเอาเลยเต็มที่น้องกูไม่หนีด้วยกูอยู่ได้แค่ตรงนี้แล้วอ่ะอยากมาก็มาสิวะแล้วจุดไฟเออแล้วก็เลขสองนู่นมันยังอยู่ตรงนั้นมันจะเวียนมาแดกผมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่กลัวแคมป์เหรอเฮ้ยกระมอนกลัวไปเฮ้ยออกไปถอยไปไล่ไปเฮ้ยอย่านะโว้ยกลัวไปถอยไปอย่าเข้ามากลัวเออหนีไปมันไม่หนีแบบเราแค่ไล่เฉยๆอ่ะเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นสูตรอะไรไปเฮ้ยถอยไปสิว่ากูขอเพิ่มอุณหภูมิก่อนเฮ้ยอันนี้สมุนไพรแน่ๆเลยผมว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เก็บไว้ก่อนบวก1 XP เอ๊ะหรือว่ามันมีเลเวลครับน่าจะมีเลเวลนะเพราะว่าไอ้นั่นน่ะผมก็เพิ่งเห็นว่ามันมีบวก XP ด้วยอุ้ยแต่ว่าตอนนี้ยังหนาวเลยเฮ้ยหมาป่าไปแล้วตรงนี้มันเหมือนปีนไม่ได้แล้วก็มีบ้านตรงนั้นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงมีกล่องอีกผมต้องทำเตียงเซฟก่อนละเตียงนอนนอนแล้วตื่นมาแม่งเด็กขากูอยู่รู้เปล่าเนี่ยนี่ไงมันต้องการหญ้า32ไอ้ที่เราเก็บมาไอ้ตะเกียบว่าเดี๋ยวถือไฟไว้เอ้ยไฟฉายปิดนั่นไงมันจะมีแบตขึ้นมาอยู่ด้วยถ้าแบตหมดนี่ก็รู้เรื่องโอ้แล้วหลอดน้ำมีอยู่แค่นั้นเนี่ยสักนิดนึงหมดแล้วเยี่ยมเดี๋ยวนะแล้วไฟท็อตผมก็หมดแล้วด้วยกระทะผับจีเอาไปใช้ได้เปล่าบองบองมันอะบองบองเหมือนใช้ไม่ได้เว้ยเฮ้ยเชี่ยแล้วคบเพลิงเอาไว้ก่อนคบเพลิงนี่ช่วยชีวิตผมได้เอออุ้ยแต่ว่าความหนาวตอนนี้เนี่ย 1.8 เดี๋ยวปีนไอ้ตัวนี้ปีนได้มีเถาวัลย์อยู่เออแล้วก็ต้องเก็บไอ้นี่สะสมไปทำเตียงนอนแต่นอนตรงนี้ไม่แน่ดีย้อยไอ้หมามันตามเสียงมาเลยว้ายอย่าสิวะอะไรกันนักหนานี่หมานี่ฮ
าเรื่องจริงเอ้ยตรงนี้เหมือนเข้าไปได้ประตูแต่ว่าเหมือนโดนบล็อกอยู่จากข้างในอุ้ยแล้วก็หอกเออกูเจอหอกแล้วเออตอนนี้จะเสียบไปปริ้นมีอยู่2อันด้วยมันเอาไปปาได้นะเออโอ้แต่ว่าไม่ดีกว่าแต่เหมือนไอ้เนี่ยมันต้องเข้าทางอื่นแน่กูได้ตอนนี้โคตรหนาวเลยว่ะคุณเกมนี้นี่แม่งนึกถึงไอ้เกมนั้นเลยเดี๋ยวลองทักใช่ป่ะที่เล่นยากๆแล้วไฟแม่งก็หมดแล้วโอ้เชยเดี๋ยวจุดไฟก่อนแจ๊ะๆอย่าบอกว่าหิมะลงหนักเนี่ยลบ15องศาแล้วอ๋อมันจุดไม่ได้เพราะว่าหิมะลงผมน่าจะแบบว่าวันแรกอ่ะเหมือนกับว่าวันแรกมาเข้าค่ายโหดว่าค่ายโหดอ่ะโอ้ยตึงจังวะโอ้แล้วไม่มีที่หลบด้วยโอ้ตรงนั้นไปไหนก็ไม่รู้ตรงนั้นก็มีของเดวันนี่วันแรกเองนะวันแรกก็จะไม่รอดแล้วสงสัยขิดแล้วป่ะแล้วถ้าผมไปหลบในโกดังมันช่วยป่ะเนี่ยคือมันจุดไฟในโกดังก็ไม่ได้ครับแล้วอีหมาป่านี่เดินไปตรงไหนแม่งก็เจอทุกที่เลยพอถึงคราวมีหอกแล้วแม่งมันหนาวหน้าสั่นแล้วจังหวะนี้เนี่ยมันหลบก็ไม่ได้เพิ่มอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยหิวก่อนเป็นเดชหิวไปก่อนหิวไว้น้องอย่าชูดเอาไว้แล้วก็คราฟแม่งมาอีกแล้วมึงให้กูจุดหลบหนาวคนที่แม่งเง่งๆอยู่แล้วมันจุดในบ้านไม่ได้จุดนอกบ้านก็ไม่ได้ยี่บ้านลูกอะว้าฮ่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 าอุจาบ้าจุดข้างบนก็ไม่ได้ด้วยโอ้ยเดี๋ยวนะมาปลดล็อกเลยละกันทั้งนั้นตรงนี้อ้าวไฟล็อกบิ๊กอ้าวแล้วไอ้ตะกี้ผมยังไม่ทันจะได้ใช้เลยแค่กด ESC ออกมาอันนั้นคือมึงนับว่าใช้แล้วด้วยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องจัดผมถามจริงเกมนี้มันอยากให้ผมรอดอีท่าไหนวะแล้วก็ Stone Knife นี่ไงไฟล์ Cover ไอ้เนี่ยผมว่าน่าจะช่วยแน่ทรีโอ้ยแต่ว่าต้องมีหินก่อนน่ะผมยังไม่เจอหินเลยหินมันเก็บตามพื้นเอาก็ได้นะเราต้องทำไอเนี่ยก่อนนะเป็นเชลเตอร์เอาไว้หลบภัยหนาวคือตรงนั้นมันก็เอาไว้กลางหลบได้ไหมแต่ว่ามึงก็ยังทำให้มันเป็นแบบว่าหิมะตกใส่ได้เอ๊ะว่าตรงนี้มันหลบได้แต่ว่าผมแค่กลางเอาไว้ตรงนั้นวะแป๊บนึงแล้วถ้าผมขยับเข้ามาหลบข้างในนิดนึงได้เปล่ายังไงยังกลางทีละสองอันอะจุดได้นี่ไงเออจุดไปก่อนส่วนไอเนี่ยมันน่าจะจุดไปไม่จุดได้นี่อ๋อมันจุดไม่ได้เพราะมันอยู่ข้างนอกแต่ว่าไอ้นี่มันจุดได้เออผมอยู่ตรงนี้ไม่ก่อนไปไหนไม่ได้แล้วหมาก็เป็นโอ้แล้วก็หิวข้าวด้วยไงโอ้พี่ชีวิตพี่จะบัดซบเบอร์นี้บุหรี่สักซองแม่มันมีสีมวลเลยด้วยขอสักปื้ดแล้วกันผมไม่ไหวแล้วเครียดโอ้จะรอดได้ไงนี่ให้ตายเถอะให้ตายแล้วก็ได้ยินเสียงอีกแล้วเสียงกันแล้วตอนนี้มันก็โคตรจะหนาวเลยครับเพราะว่าเราหลบมันไม่มีที่หลบภัยแล้วก็นั่นแหละตอนนี้ไอ้แดงวงๆนั่นแหละคือถ้ามันวนมารอบนึงอ่ะนั่นแหละพอครบรอบนึงเลือดเราจะเริ่มลดแล้วแล้วจังหวะนี้น่าจะประสาทเด็กเต็มร้อยเรียบร้อยครับจังหวะนี้ก็มีอาการประสาทหลอนเนี่ยแล้วก็อาการหนาวสุดติ่งแล้วจังหวะนี้ฟรีซซิ่งเป็นหัวกะโหลกแล้วอ่ะคือเริ่มมาไม่มีเหี้ยอะไรยังไม่นอนเอ้ยไอ้นี่ก็เหี้ยจ้องจะเล่นกูอีท่าเดียวเลยโอ้โหโว้ยผมยังคิดอยู่เดี๋ยวนะกูจะลดยังไงล่ะเนี่ยเปิดมาก็ไม่มีอะไรเลยแล้วให้เวลาแป๊บๆเอ้ยโย่ what's up man เอ้ย get the fuck out ดิออกไปไปเอ้ยออกไปเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเราฆ่ามันได้ล่ะเฮ้อแม่งเอ้ยจะเอ้ยเสียบเฉียดตายไปกูฝึกจนจะเรียบยังไม่ตายมาอี
ีกสักทีดิเฮ้ยสองจ้วงแล้วเนี่ยจังหวะนี้นี่จ้วงมันได้ใช่ไหมยังยังอยู่มันยังแบบยังไม่ยอมกูก็ไม่ยอมอ้าวตายแล้วก็นี่ไงเลเวล5อ๋อ achievement ไอ้นั่นเราอยู่ถึงเลเวล5กดลูทไม่ได้ไม่เราไม่มีมีดเออดีนี่หว่าเด็ดไม่มีมีดนะแล้วมีดต้องใช้หินเนี่ยแล้วหินผมยังหาไม่เจอเลยเนี่ยมีต้องใช้เชือกกับกิ่งไม้ด้วยกิ่งไม้หาไม่ยากหรอกแล้วหิวข้าวอ่ะทำไงแล้วหิมะก็แม่งก็ตกอย่างแรงเลยจังหวะเนี่ยกิ่งไม้เจอง่ายนี่ไงเจอแล้วแต่ว่าหินไอ้นี่ก็หินไหมหรือว่ามึงไม่น่าเป็นหินเนี่ยมึงแค่หยิบขึ้นมามันจะจ้ามันจะยากอะไรวะมันก็ก้อนหินไว้มันก็หยิบมาสิโอ้แล้วมันไม่หยิบอ่ะเนี่ยดูยังไงก็ก้อนหินนะดู3ตลบแล้วอ่ะก็ก้อนหินเปล่าพี่ไม่เก็บเหมือโอ้ตรงเนี้ยมันเข้าไปหลบไม่ได้เหรอเอ้ยไอ้บ้านนี้แป๊บนึงไอ้ตรงเนี้ยเข้าไปหลบได้ป่ะตรงนี้ก็หลบไม่น่าได้ครับเฮ้ยผมเก็บเฮ้ยผมเก็บหม้อมาโอเคได้หม้อมาแล้วก็เดี๋ยวคนเก๊กก่อนเผื่อเจอมีดแบบว่าฟรีตัวล่าคอยเฮ้ยหันป๋องเจ็ดเจอเร็วหันป๋องแล้วก็กินก่อนขอสักนิดบวกหันสามสิบเออเปิดเลยตัวจริงแล้วผมน่าจะเอาไปอุ่นเนี่ยมันน่าจะกินอร่อยกว่านะแล้วก็เอ้ยเป็นเดทเก็บไว้ก่อนเอาไว้ใช้เลยตอนนี้เลือดลดจะหมดหลอดแล้วลดลงเรื่อยๆเลข4อันนี้ก็เอ้ยล็อกปิกเจอแล้วเออแต่อยากได้หินมากกว่าหินงูๆงูๆนิดหน่อยอ่ะอันนี้เทียนไม่มีเศษเหรียญโอ้โหไม่มีชี้เฮ้ยมีดยิวก่อนยิวก่อนค้นหน่อยแบตเตอรี่เอ้ยเจอแบตเตอรี่กับเหรียญดอลลาร์ไอ้นี่ใช้ไม่ได้ชั้น2กลองจะกระทะเอาไปตีหรือเปล่าตีหน้ามันน่ะบ้องมันเนี่ยแล้วก็ทินนิ่งอาหารป๋องเอ้ยอาหารป๋องเยอะอาหารป๋องเยอะเอออันนี้เศษเหล็กด้วยวนไปเพราะตอนนี้แม่งโคตรหนาวเลยโอ้ยอันนี้ตะปูอาหารป๋องพวกลวดเชือกมาร์คสไปซี่อันนี้ซอสหรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้เฮ้ยล็อกปิก2อันเออแล้วก็ไอ้นี่ด้วยได้เย็บ5แป๊บนะแล้วถ้างี้ผมดื่มไอ้พวกเหล้าอะไรเงี้ยได้ป่ะมันเพิ่มอุณหภูมิป่ะเนี่ยนี่ไงบวกหลอดน้ํา10แถมบวกอุณหภูมิ20แล้วก็มีโอกาสที่จะอ้วกแตก 5% นะแต่ว่าไม่มีทางเลือกแล้วป่ะวะงี้เอาอยู่กรีดร้องเออนี่ไงอุณหภูมิเพิ่มมาก็พอจะช่วยได้บ้างแล้วก็บุหรี่แล้วก็ไอ้เนี่ยเหมือนจะที่มันสอนนี่ไงมันสามารถดึงออกได้แล้วก็ปีดออกได้ตอนนี้หนาวอยู่นะยังไงก็ยังหนาวอยู่อ่ะตรงนี้เฮ้ยนั่นไงกระโดดปีนได้ไอ้ตรงเนี้ยฮึบเฮ้ยจะเฮ้ยกระโดดปีนแปะบนฟ้าคายเลยหุยไอ้ห้องเนี้ยโผล่เนี่ยเป็นห้องที่มีของดีแน่ๆเลยเพราะมันเข้ามาอย่างยากลำบากครับวิสกี้กับกาวเก็บไปแล้วก็มีไอ้นี่เก็บไม่ได้หมากรุกว่าจะไปเล่นซะหน่อยเล่นตัวเองคนเดียวเงากับกล่องใหญ่บุหรี่ขวดเปล่าเชือกเบนเดดโอเคก็เจอของเยอะอยู่แต่ว่าไม่มีอะไรที่พอจะช่วยให้กูรอดคืนนี้ไปได้เลยเหรอหลบในอาคารก็ไม่ช่วยอ่ะเนี่ยยังหัวใจสั่นอยู่เลยหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีไม่มีอะไรหรือนี่ต้องออกแล้วต้องไปแล้วเอ้ยหิมะหยุดตกแล้วโอเคเดี๋ยวไปผิงไฟครับทั้งคืนเลยป่าวันนี้เนี่ยผิงไฟเสร็จวันนี้ก็น่าจะรอดแล้วผมว่าเพราะว่าหิมะมันหยุดโหมกระหน่ำแล้วใส่ฟืนนี่มันเป็นหลอดฟืนด้วยใส่ไปครึ่งนึงก็พอผมอยู่บ้านไม่นานเดี๋ยวผมต้องไปหาของผมต้องไปหาของนี่ไงจุดมาอุณหภูมิเพิ่มไหมอุ่นขึ้นเยอะแล้วก็เอาอาหารไปนี่ไงอุ่นได้มันน่าจะกินแล้วเพิ่มความอบอุ่นครับส่วนหมาป่าเดี๋ยวแม่งกลายเป็นเศษเนื้อไปแล้วเหรออย่าบอกว่าโดนใครเอาไปเด็กแล้วอ่ะเฮ้ยยังแร่ได้อยู่แป๊บนึง
หนาวหนาวหนาวผมต้องไอ้นี่ก่อนให้อุณหภูมิเพิ่มมาก่อนนี่ไงมันไม่มีเสียงหัวใจเต้นแล้วดังตุบตับตุบตับอ่ะเพราะว่าเราไม่หนาวแล้วนะแถมเลือดก็ไม่ลดแล้วด้วยไอตอนเนี้ยโอ้โหเริ่มมากูก็ตึงแล้วอ่ะตึงแบบตึงตึงคิดขวาใช้งานอ๋อจะใช้แทนไฟฉายก็คือตอนนี้มันใช้มีดอยู่นี่ไงแล้วก็กดแร่เอาหนังกับเดี๋ยวตกใจนะว่าไม่มีเนื้อคือมึงฟาร์มมามึงฟาร์มมาแต่แบบแอลแคมกูระเบิดแป๊บนึงอันนี้กินได้ครับกินได้กินก่อนเลยแล้วก็ไอ้ตะกี้แป๊บนึงเอฟเฟกต์นี่ไงก็คือเพิ่มค่าความอบอุ่นเนี่ยมา20ด้วยแถมหลอดอาหารเพิ่มขึ้นตั้ง45เนี่ยเพิ่มเยอะขึ้นนะครับโอเคอันนี้อ๋อมันเป็นแคมป์ที่แบบว่าก่อต่ออีกไม่ได้แล้วมันแตกเรียบร้อยวินงั้นไอ้นี่ย่างแล้วก็ใส่ฟืนไปเอ้ยมันจะเหลือครึ่งนึงอ่ะจุดก่อนเออจุดไปโอ้เดี๋ยวผมว่านะผมต้องหาที่อยู่ที่มันแบบว่าหลบในช่วงตอนกลางคืนก่อนเนี่ยโอ้พวกหิมะมันตกหนักแล้วมันอยู่ข้างนอกไม่ได้แล้วอยู่ในอาคารยังไม่ได้เลยมันต้องสร้างเป็นของตัวเองก่อนน่ะนี่ไงไอเนี่ยผัวน่าจะใช้หลบได้ตอนนี้เรามีมีดมีเบนเดดมีเฟือกด้วยเฟือกนี่เอาไว้เผื่อว่าตอนกระโดดพลาดสินะเออเผื่อว่ากระโดดพลาดจากหินผาแล้วแบบแปรก จังหวะแปรแน่ๆเลยแล้วก็ไอ้นี้น่าจะสุกแล้วนะทิกนี่ไงเพิ่มหลอดเลือด5เพิ่มหลอดอาหาร55เพิ่มโหลดน้ำด้วยในนี้นี่มีของดีเยอะอยู่เนี่ยจะหยุดไฟไว้เผื่อได้กลับมาไปครับผมจะไปหาฟาร์มของแล้วก็เหมือนจะมีถ้ำด้วยนะอู้ถ้าเกิดเราเจอถ้ำอ่ะอันนี้คือถือว่าเป็นบ้านได้เลยนะอยู่ในถ้ำไปก่อนก็ได้จนกว่าเราจะมีบุปผินที่สร้างบ้านแบบเป็นหลังจริงๆครับคือไอเนี่ยมึงก็หลบได้แปะแต่มึงไม่หลบอีเดอกมันบอกโอ้ไม่บ้านเร่เราไม่อยู่เรามันคนไฮคลาสอย่างงั้นแหละอ๋อแต่ว่าไอตรงนี้เออยังไงใช้หลบพวกหมาได้เอออาจจะหลบหนาวได้ก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าไปครัชผมจะไปแงะกล่องตรงนี้ก่อนนะเรามีล็อกพิกอยู่2อันซึ่งผมบอกเลยนะว่าไอ้เรื่องแบบนี้ผมฝึกมาจากทูทอเรียลหมดแล้วนะแล้วก็พอจะพอไหวอยู่นี่ไงอันนี้ก็คือมันให้หาอันที่แบบว่ามันปลดล็อกก่อนเช่นไอ้นี่1มันเปิดอยู่2แล้วไอ้นี่ก็3ก็เปิดได้โอเคมีถ้วยถ้วยไม้บุหรี่เจออาหารก็โอเคนะครับแต่ว่าโอ้ไม่เจออะไรที่แบบว่ามีประโยชน์มากกว่านี้เลยเว้ยเฮ้ยแล้วก็เริ่มหนาวอีกแล้วเหรอนั่นไงคือถ้าเกิดไอ้หลอดนั้นมันเต็มหลอดอ่ะมันก็คือมันน่าจะเริ่มหนาวแล้วแบบว่าเลือดลดแล้วอุ๊ยแบ็คแพ็คอุ๊ยหนักไปเหรอเฮฟวี่ด้วยต้องทิ้งถ้วยไปบ้างแล้วทั้งงั้นน่ะไอ้แบบของขยะเนี่ยทิ้งแล้วกันเนี่ยไอ้พวกกระป๋องเหล็กเนี่ยเออทิ้งไปเลยกระป๋องขึ้นสนิมอ่ะทิ้งไปเอ้ยเตียงเราก็มีนี่ยังไงเตียงอ๋อตอนมันปลดล็อกมาให้อ่ะมันจะแถมของมาด้วยส่วนหนึ่งยังไงนะผมจะทำไว้ตรงนี้แหละตรงนี้คือก็พอเฉยๆกดเซฟไว้ก่อนเออแล้วก็แบตตอนนี้เหลือ2ก้อนแล้วเอ้ยตรงนั้นเหลือ2ขีดแต่ว่าเรามีอยู่4ชิ้นใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ไปตอนนี้ผมต้องหาถ้ำก่อนเลยถ้าเจอถ้ำนะชีวิตน่าจะใสๆขึ้นเนี่ยอย่างไอ้ทางเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันน่าจะมีป่ะถ้าหมาป่ามาบอกเลยจังหวะนี้มึงโดนเด็กแล้วตอนนี้มันเหมือนยังบั๊กๆอยู่ด้วยนะก็คือตอนผมถือหอกวิ่งอ่ะมันจะแบบเนี่ยกึกๆๆๆเป็นเชี่ยอะไรสักอย่างไม่ถือละกันตรงนี้เอ้าไปไหนเอ้ยไหลได้ด้วยตรงนี้กลับขึ้นมาไม่ได้แน่เดี๋ยวขอเช็คทางนี้ก่อนไอ้ตรงนี้นี่มันดูแล้วรกๆนะเนี่ยเหมือนมีของเลยว่าแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงหัวใจเต้นอีกแล้วอ่ะตุบตับตุบตับเป็นเชื่ออะไรอีกพี่ชายหนาวอีกแล้วอ่ะนี่ไงหนาวอีกแล้วครับโอ้โหหน้าแดงแล้วกูแลดูรอดยากนี่ชีวิตกูนี้ชีวิตข่อยแลดูรอดยากเหลือเกินโอ้โหสักทีดิอ่ะกินเนื้อเลยละกันแถมมันอุ่นอยู่ด้วยไอ้ตอนเนี้ยเรียกว่ายังอุ่นอยู่อืมอ้วกไปเนี่ยเออเพิ่มหลอดเลือดมานิดหน่อยแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิละมั้งมันอุ่นๆมั้งอันนี้วิ่งไปไหนไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดเจอถ้ำอ่ะก็ดีนะหาถ้ำก่อนก็ดีเฮ้ยน้ำสะอาดปะเนี่ยถ้าน้ำสะอาดผมว่าจะได้เติมซะหน่อยด้วยเติมใส่ขวด
ือเกมนี้แม่งหนาวอย่างง่ายเลยมึงให้เวลากูเดินสัก10นาทีก็ยังดีเนี่ยเฮ้ยตรงนี้โอ้ยพื้นตรงเนี้ยใช้หน้าอยู่เนอะไอ้นี่เติมได้ป่ะเนี่ยขอเติมดูก่อนเป็นน้ำอะไรอ่ะน้ำสะอาดป่ะอ๋อน้ำมันเย็นไอ้นี่เราน่าจะดื่มยังไม่ได้เราต้องรอให้มันอุ่นก่อนไม่ก็ต้องไปผิงไฟเอาไปต้มแต่ว่าเก็บไว้เฉยๆผมว่ามันก็น่าจะอุ่นได้เก็บไว้เอาละจังหวะนี้เลือดเริ่มลดคือเกมนี้เนี่ยมันหนาวจนแบบว่าชุดที่มึงใส่นี่มึงไร้ประโยชน์เลยใช่ไหมเนี่ยชุดกันหนาวเงี้ยหน้าแดงๆโอ๊ยแล้วก็เสื้อเริ่มเปียกไม่เป็นไรนิดหน่อยเอาไว้ผมก่อเข็มไฟตรงนี้แล้วกันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะก่อเข็มไฟจี้จุดโอ้ตอนนี้เสื้อผ้ามันเปียกว่ะครับมันแบบว่าต้องถอดก่อนน่ะถอดเสื้อผ้าแล้วแบบมันจะช่วยผมไหมวะเออกูถอดเสื้อผ้าตากหนาวอยู่เนี่ยโอ้จุดเก็บไฟก็ไม่รู้ช่วยหรือเปล่าอ่ะแล้วก็มีป๋องว่างอยู่เอาไปต้มสักหน่อยด้วยตรงนี้ก็อุณหภูมิตอนนี้ 3.6 องศาเต็มจอไปจี้หน้าเก็บไฟแล้วนี่ค่าสถานะอะไรอีกจมูกเนี่ยอ๋อกลิ่นหมิ่นมันบอกว่าต้องเขาเรียกว่าล้างเนื้อล้างตัวหิมะตกอีกแล้วอ่ะแต่ว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยไอ้เอ้ยอยู่ตรงนี้เหมือนจะอยู่ได้นะนี่ไงหลบภัยหนาวได้อยู่อ่ะครับผมต้องไปล้างเนื้อล้างตัวถอนเนี่ยกูขอหลบหนาวก่อนแต่ไฟเนี่ยมันอยู่ได้แป๊บๆอ่ะดิไอ้เข็มไฟแบบเบสิกอ่ะมันต้องเป็นเข็มไฟอีกแบบนึงถึงจะอยู่ได้นานแบบเนี้ยอันนี้แต่ว่าอันนี้มันต้องมีหินก่อนด้วยก็คือจะใช้ได้นานขึ้นแล้วก็นี่ไงมีกล่องเก็บของด้วยเอ้ยทำเตียงได้โหผมทำเตียงแล้วเซฟไว้ตรงนี้ดีกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นพื้นที่พักผ่อนเราได้เลยนะอีกที่นึงอ่ะซึ่งก็คือมันสามารถหลบหนาวได้เลยด้วยนั่นแหละมันจะไม่เพิ่มขึ้นมานี่ไงเซฟก่อนแล้วก็ผมต้องนอนนะครับเพราะว่าหลอนเต็ม 100% แล้วจังหวะนี้มีโอกาสที่เนี่ยเห็นกวางแบบว่าเดินมาแล้วก็วีขนลุกอ่ะจังหวะเนี่ยบอกเลยเตรียมตัวเซอร์ไพรส์บัตเตอร์ฟักเกอร์ใส่แน่กวางแบบเตรียมแล้วโอ้แต่ว่ามันเยอะมันไม่มีหินเนี่ยข้างหน้าหินก็ต้องเยอะแยะกูไปเก็บแล้วนี่ก็หิมะลงอีกแล้วกูแค่กูเดินทางสักที่หนึ่งก่อนได้ไหมเชื่อแล้วเหมือนตัวเราจะกลิ่นหมิ่นมากกลิ่นแรงมากแฮะแรงในแรงตัวนี่ไงเออแบบตอนนี้ลบ13อ่ะไม่ได้ใส่เสื้อด้วยเพราะว่ามันต้องถอดแล้วล้างทั้งตัวแน่หนาวด้วยโอ้ไข่กูแข็งเลยจังหวะนี้เออเรียบร้อยเสร็จแล้วพอแล้วพี่เออไปพลิกไฟโอ้นั่นหนาวแล้วฟืนก็หมดวีนี่เป็นไงเราครับผ้าเป็นเดทเอ้ยเราครับได้นี่นี่ไงใช้ไฟเบอร์กับไอ้นี่เอ้ยครับได้เป็นเดทเผื่อจะครับง่ายด้วยเราแค่ต้องฟาร์มตัวหญ้าแห้งเนี่ยตัวมันเป็นผ้าแบบไล่ๆมานะฮิวเลือดไม่เยอะแต่ว่าแล้วไงมันฮิวเพิ่มเลือดมาก่อนเออฮิวมาฮิวอีกเออแล้วก็เดี๋ยวจุดไฟก่อนเออใส่ฟืนเออแล้วก็จุดแล้วก็ในระหว่างจุดก็อาหารแต่ว่าเหมือนถ้าเราลนนานไปเนี่ยอาหารมันก็จะค่อยๆลดความอุ่นลงด้วยนะก็คือมันจะค่อยๆเย็นนะโอ้แล้วหิมะโอ้เชี่ยมากอ่ะหิมะมันตกหนักขนาดนี้มึงให้กูเดินออกจากที่เดิมสักก้าวก็ได้แล้วเหมือนน้ำหนักมันจะเริ่มนั่นแหละมันเริ่มแบกไม่ไหวอ่ะผมว่ามันต้องทิ้งบ้างแล้วไอ้พวกโบรเคนอ่ะเออนี่ไงอะไรหนักๆอ่ะทิ้งไปเลยโบรเคนไอ้เนี่ยอันนี้ก็จานชามเจ๋งอันนี้ก็ถังใส่นมเจ๋งอันนี้ก็กาเจ๋งกาน้ำร้อนเนี่ยผมว่าในอนาคตมันก็อาจจะใช้ได้อีกแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่เก็บก่อนแล้วก็มีที่ตกปลาด้วยตั้งไว้ก่อนแล้วฟืนจะมอดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมต้องหาหินก่อนเนี่ยทำขวานแล้วก็ตัดต้นไม้มันจะได้ทำฟืนเนี่ยต้องหาหินก่อนเลยจังหวะเนี่ยไม่ออกเดินทางแล้วก็ไม่เจอของอ่ะอันนี้ก็ฟาร์มไปทีละนิดทีละหน่อยโอ้ตัวนี้มีป้ายหลุมศพด้วยโคตรเป็นรางดีเลยเฮ้ยแล้วก็เจอเต็นท์ตรงนี้มีเต็นท์ด้วยวะครับแต่ว่าแป๊บนึงมันเริ่มหนาวอีกแล้วแป๊บนึงนะมีอะไรมีการเดินทางแบบเป็นโน้ตเดี๋ยวค่อยมาอ่านนะในนี้มีของลวด
โอเคมันบอกโอ้แป๊บนึงผมว่าเอาของไปเก็บบ้างดีกว่าของอะไรที่มันไม่จำเป็นเนี่ยเพราะตัวเนี้ยนั่นแหละน้ำหนักมันขึ้นมาแบบเป็นเครื่องหมายตุ๊กจ่ายแล้วหนักแบบหนักไม่ไหวแล้วหนังไว้เก็บไอ้นี่เก็บเลยสักนิดหน่อยแล้วก็กระทะไอ้นี่ยังไม่ได้ใช้กันหรอกกับขวดเปล่าแอลกอฮอล์เก็บไปก่อนอะไรอีกอันนี้ก็ขวดเปล่าไม้อันนี้เก็บไปสักชุดนึงนะเรามีอยู่ตั้ง15เศษเหล็กคงยังไม่ได้ใช้ก่อนหรอกด้วยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเสียงแหละเฮ้ยหมาแบบเอ๊ะฉันได้ยินเสียงใครตอนนี้อุ๊ยแล้วก็นี่ผมขนาดเก็บไปเยอะแล้วนะมันยังดูแน่นๆอีกอ่ะยังแน่นอีกเหรอพี่มันเก็บหม้อไปยังไงน่ะคือไอ้ตอนนี้เรายังพอมีอาหารอยู่อ่ะผมว่าน่าจะอยู่รอดได้อยู่อันนี้ก็เก็บไปให้เนี่ยตอนนี้หลอดน้ำหนักมันยังเยอะอยู่อ่ะแล้วก็เมทัลสแครปเก็บไปเลยตอนเนี้ยน้ำหนักมันเยอะมากเราต้องฟาร์มแล้วเดี๋ยวผมค่อยกลับมาก็ได้ไอ้ตัวเนี้ยอยู่ใกล้ๆจุดที่เราใกล้ๆกับที่ผมตั้งเต็นท์นะแล้วก็เหมือนจะจำง่ายด้วยไม่น่าจะหลงมัง มังนะเก็บไว้ก่อนขอฝากไว้บุหรี่คงไม่ได้ดูดด้วยแล้วก็ไอ้นี่ไม่อันนี้ไม่ตอนนี้น้ำหนักพอวิ่งได้โอ้แต่ว่าเชี่ยเอ้ยผมไม่เจอไอ้นั่นเลยว่ะหินเนี่ยคือแบบจะหายากไปไหนคือทูตเทเรียมันก็โสนนั่นแหละว่าหินเนี่ยมันเป็นในรูปแบบไหนแต่ว่ามันหายากเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้ยได้ทีละสองก้อนไอ้เนี่ยผมจะมาครับเป็นขวานก่อนครับขวานขาดเชือกครับเชือกแล้วก็นี่ไงได้แล้วตอนนี้เนี่ยน้ำหนัก120อะไรมันเก็บได้เราเก็บไป131ล้นไปโคตรเยอะล้นกับอะไรวะเนี่ยแล้วก็ได้ขวานแล้วได้ตัดต้นไม้เขาเนี่ยจะได้เอามาทำเป็นไอ้นั่นซะหน่อยเป็นไม้สูงแล้วก็นี่ย้ายหน่อยส่วนเลข3นี่เอาไว้เป็นถ้าเป็นเดชแล้วกันเฮ้ยเอาไว้เป็นครบฟืนเอาไว้เผื่อไล่พวกหมาป่าโอเคผมว่าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับตอนนี้มันหนาวอีกแล้วแล้วก็เริ่มจะมืดแล้วด้วยมันจะได้นอนเลยด้วยทีเดียวเพราะตอนนี้มันไม่ไหวแล้วนะไม่ได้นอน2วันประสาทจะเด็กไม่สิเด็กเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไหวอยู่ปรากฏว่ากูยังไหวเนาะถึงจะประสาทเด็กแล้วก็แต่ว่าฉันก็ยังไม่บ้าหรอกนั่นน่ะมันมีเลเวลขึ้นมาบอกด้วยไอ้ตัวนี้เราเลเวล6มันมีขึ้นบอกอยู่นั่นแหละพอเก็บ EXP ก็จะขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาครึ่งทางแล้วผมเพิ่งสังเกตด้วยแล้วก็มีไงนั่นน่ะเต็นท์บ้านเราไปเก็บไอ้นี่ไปด้วยไอ้นี่สำคัญทำได้หลายอย่างตัดต้นไม้ด้วยจั่วไปต้นไม้แบ็คกราวไอ้เปรตโหโคตรเชี่ยเลยต้นไม้แบ็คกราวอุ๊ยไอ้นี่กล่องเปล่าอันนี้มันไม่ใช่ต้นไม้แบ็คกราวไอ้เนี่ยตัดได้โอ้แล้วของมันมีคุณภาพด้วยนั่นแหละอันนี้เป็นขวานลายๆแบบว่าแป๊บๆเจ๋งเลยใช่มั้ยเนี่ยได้ยางไม้มาเออกูต้องการมั้ยเนี่ยเว้ยกวางผมจะเอากิ่งพี่ได้ยางไม้เอาไปทำบ้าอะไรครับกูจะเอาไปทำเป็นฟืนเนี่ยหนาวจะตายอยู่แล้วได้เปลือกไม้แล้วมึงตัดมาเป็นต้นนี่มึงไม่ได้ไม้สูงมาเลยอ่ะถามจริงคือมันล้มมาอ๋อนี่ไงเป็นไม้สูงซอฟต์วูดกด G ตัดอีกทีนึงก็เป็นสูงโอเคได้แล้วผมมันตัดออกมาแล้วมันจะแยกออกมาเป็นแบบนี้นะตัวเลขผมนึกว่ามันจะเข้ามาในตัวเลยกดพลิกไปเก็บนี่ไงได้ทีละ2ซุงแบกไป3ว่ะแล้วแบบมันบอกแบกไม่ไหวแล้วพี่ไม่เป็นไรแค่3นี่ก็เยอะแล้วเอาไปวางไว้ใกล้ๆเต็นท์นะครับแล้วเดี๋ยวก่อไฟนอนเดี๋ยวน้อยแค่นี้ไหนก็น่าจะไหวอยู่มาเร็วอ่ะแล้วก็วางไว้นิดหน่อยนิดนึงเซฟก่อนแล้วก็จุดไฟใส่ฟืนสองอันเต็มหลอดอ่ะแล้วก็จุดไลท์อัพเมนแล้วก็ไอ้นี่ยางกินได้ด้วยเหรอไม่น่าจะได้อุณหภูมิเพิ่มมานะโอเคแล้วก็นอนนะครับGo to sleepไม่ไหวแล้วนอนผิงไฟแล้วก็เลือกชั่วโมงนอนได้7ชั่วโมงอ่ะ7ชั่วโมงนี่เราจะหิวเหลือ 7% ความหนาว0
energy ตอนนี้ก็จะเพิ่มมาเป็น51โอ้พอ energy เราน้อยอ่ะผมก็ว่าอยู่มันก็เลยแบกของได้น้อยลงนะครับโอ้ยหิวข้าวหิวน้ำงั้นขอดื่มก่อนสักซูสเดี๋ยวเบนเดตพันก่อนไหมเนี่ยเออแต่ก็เออเรื่องเรายังลดอยู่ดื่มก่อนพอก่อนอาหารนะนี่เพิ่ม30อันนี้20แล้วก็เพิ่มอุณหภูมิอีกนิดหน่อยกินไปโหอาหารเพิ่มมานิดเดียวเองอ่ะนั่นอาหารป่องนะพี่จุดไฟก่อนเออแล้วก็เอาไอ้พวกนี้ไปใส่ปรุงไปก่อนด้วยได้อุ่นๆกินไอ้นี่ดีกว่านะกินแบบปรุงเนี่ยมันจะได้เพิ่มหลอดอาหารเยอะเออคุ้มกว่านี่ปรุงเสร็จมันจะเพิ่มหลอดอาหารมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเยอะนะครับนี่ไงเพิ่มมา45กินไปนี่หลอดอาหารเพิ่มมาครึ่งหลอดแล้วเพิ่มมาโคตรเยอะแล้วก็นี่ก็ดื่มอีกเอาไว้เต็มหลอดไปเลยเออโอเคเต็มเสร็จแล้วก็เติมซะหน่อยเติมน้ำนิดนึงนะเอ้ยแล้วเตียงผมหายโอ้ยเดี๋ยวก่อนมึงนอนเสร็จแล้วมึงเขี่ยทิ้งเหรอทำไมเพื่อนอะไรอะไรวะเตียงหายเฉยเลยโอ้นอนแล้วมึงปัดทิ้งเลยเหรอเฮ้ยแต่ว่าเราค้ำใหม่ได้อุ้ยแต่ว่าใช้โอ้ไอ้ญาตินั้นตั้ง32อ่ะเก็บมาเกือบตายเลยนั่นวางไว้ตรงนี้แหละเอาไว้เป็นที่เซฟก็ได้เซฟหัวเดี๋ยวมันต้องมีเตียงที่แบบว่าไอ้นั่นเนี่ยแบบยังไงที่นอนแล้วมันจะไม่หายอ่ะอันนี้มันเป็นฝ้ายแบบไร้ไงนอนแล้วหายเออกินไปอาหารกล่องเก็บของเนี่ยไอเนี้ยผมก็อยากได้แต่ว่ามันต้องตัดไม้แบบเป็นซุงอ่ะแล้วมันเอามาตั้ง20อ่ะถึงจะทำเป็นที่เก็บของได้เป็นแบบเป็นกล่องอ่ะซึ่งไอเนี้ยผมว่าเดี๋ยวเราต้องรอมีบ้านก่อนดีกว่าเนอะส่วนแป๊บนึงไอนี่ก็ตัดมาเป็นไม้ซุงมาเออยังไงคุ้มกว่าเอ้ยอ้าวไอนี่ก็หินนี่อ้าวแล้วแบบไอ้กูก็วิ่งไปครึ่งแมปเพื่อหาหินแม่เจ้าเอางี้เลยอันนี้กินก่อนอีกสักป๋องนึงคราวนี้ก็เต็มหลอดแล้วมาจุดใหม่ก่อนเออแจ๊ะไปหลอดอาหารเต็มหลอดหลอดน้ำเต็มหลอดรุ่งครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ติดแค่ว่าเราอยู่ได้ไม่ถาวรนะสิแถวๆเนี้ยแล้วขอดูสเตตัสก่อนอาการเป็นไงตอนนี้หลอดน้ำหลอดอาหารนี่ไงเต็มหลอดอิ่มเปรี้ยๆแต่ว่าเสื้อผ้าเปียกเสื้อผ้าเปียกนี่รู้สึกว่ามันต้องคาบไอ้นั่นมาตอนนี้ค่าความร้อนอยู่ที่36ด้วยโอ้แล้วก็น้ำหนักเยอะเปียกหนาวเชี่ยแล้วเสื้อผ้าเปียกเนี่ยเหมือนเราจะเอามาตากยังไม่ได้มันต้องมีเชือกตากเออต้องมีเชือกอ่ะเอามาขึงเพื่อตากแต่แบบเราไม่มีไงต้องปลดล็อกก่อนละมั้งรอปลดล็อกอ่ะรอเลเวลผมเดานะเพราะว่าเนี่ยปกติไอเนี่ยมันจะปลดล็อกมาเยอะมากเลยนะถ้าเกิดเรามีขอนี่ไงเวล4อะไรอ๋อการวิ่งก็คือการจากการตกด้วยแล้วก็นี่ก็ปลดล็อกไอนี่ไงมันปลดล็อกมาในการคราฟมีดกล่องส่วนนี้ก็เลเวลนี่ไงปลดล็อกการทำชุดนะครับก็คือทำให้น่าจะจัดการหนาวได้มากขึ้นโอเคแล้วก็นี่ก็เป็นเปิร์กหิวน้ำช้าลงเล็กน้อยแต่ว่ายังมีอีกครับนี่ไงต้องรอครับโอเคแล้วก็ช้าแล้วโอ้ดีเลยหิมะไม่ลงด้วยน่าจะออกไปแอดเวนเจอร์ได้อีกสักหน่อยนึงอ่ะโอเคก็โอเคผมก็สำหรับเกมนะครับWinter Survival นะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวพาร์ทหน้านี่ผมจะค่อยไปหาพื้นที่สร้างบ้านอีกแล้วแกนะผมอยากเจอถ้ำเนี่ยไอตอนเนี้ยแล้วเหมือนเดี๋ยวนะอันนี้ผมว่าน่าจะประสาทเด็กฮะพลาดกันเหรอโอ้เห็นไหมมันเรืองแสงวิ่งวิ่งด้วยว้าวมีเตาผิงอบอุ่นเนี่ยผมกลัวจะเจออีแบบเนี้ยในอนาคตอ่ะซึ่งอันนี้แม่งเกินๆมาแบบว่าเรารู้อ่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นอันที่แบบว่าหนักๆหน่อยก็จะเป็นแบบที่ผมบอกอ่ะก็คือเป็นท่อนไม้แล้วให้เราเดินข้ามอ่ะ
แล้วแม่งหลอนน่ะเออหรือไม่ก็แบบว่าหมาป่าเช่นมันเป็นหมาปลอมอ่ะแล้วเราก็แม่งวิ่งอ้อมโลกอ่ะเพื่อไปหลบอ่ะแต่ว่าจริงแล้วแม่งมันเป็นหมาปลอมผมกลัวอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเอาเถอะยังไหวอยู่โอเคก็เอาไว้ต่อในพาร์ทพาร์ทหน้าเลยละกันเราจะไปตามหาถ้ำเพื่อ survival แล้วก็เอาเสื้อผ้าไปตากแห้งก่อนด้วยตอนนี้เปียกไปหมดแล้ว